ที่3ของรายการวันนี้นะครับมาลายทองชอเริงลำเจอกับฉลามดำศูนย์กีฬานาไม้ไผ่ครับเริ่มที่คู่3ของรายการมวยเด็กๆเล็กๆนะครับ106ปอนด์น้ำหนักตอนเช้ามาสบายๆทั้งคู่เลยครับครับมาลายทองนี่อายุแก15ปีเองนะครับคุณไมเคิลมูครับเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ครับค่าตัว 15,000 บาทนะครับก็หัวหน้าค่ายก็คุณนิพนธ์เรืองรำนะครับผมก็นักมวยที่ชอบใครนะครับใช่พี่พันพยักษ์กิตเมืองนนท์โอ้โหนี่ยอดมวย3พ.ศ.ใช่ครับต้นแบบเลยครับมาลายทองนี่3ฟอร์มหลังนะครับชนะขมังเวทศรีรักมวยไทยชนะ TKO พญาปราบสสุพจน์ยก4แล้วก็มาแพ้ม้งสิทธิ์พนมทองขณะที่ฉลามดำอายุ17ปีนะครับเป็นชาวนครศรีธรรมราชครับค่าตัว 15,000 บาทครับเท่ากันเลยเท่ากันเลยนักมวยที่ชอบใครบ้างฮะเสกสรรอ้อขวัญเมืองวันนี้ก็ยอมคนไม่ยอมคนเลยครับผมแล้วก็3ฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนโบวี่จอเจริญจอเพชรเจริญนะครับแล้วก็มาชนะน็อกเพชรเมืองโขงตะวันรุ่งผงเทียนยก2แล้วก็มาชนะคะแนนชัดทองจิตเก๋เพ็ญครับผมครับผมนี่ก็มาเจอกันนะครับผมซึ่งฉลามดำวันนี้มาเข้าเวรแทนนะครับผมแทนเจ้าเพชรเอกสิงห์มณีแต่การฟิตซ้อมนี่หายห่วงแน่นอนดูครับออกมายก3ลัดแล้วตีโอ้โหนี่ดูครับของชอบแม่จะเจอลูกหลักเหลี่ยมมาลายทองโอ้โหนี่ประมาทไม่ได้นะครับเจ้ามาลายทองฉลามดำนี่มาเข้าเวทแทนก็เลยต้องลงทุนหน่อยครับจะดูรูปร่างนี่ประกบกันแล้วอุ้ยต้องยอมรับใจนะครับเนี่ยมาเข้าเวทแทนจริงครับแต่ว่าโอ้โหเนื้อตัวความคือร่างกายแข็งด้วยนี่ฮะโอ้แกสู้ยุคตานะฮะตอนนี้ยก3เริ่มเปิดฉากดวลเข่ากันแล้วครับแต่เป็นเด็กเล็กๆที่รูปร่างดีนะครับ106ปอนด์แต่ดูสูงยาวเขาดีจับซ้ายเตะซ้ายคืนครับหลังดำพยายามจะเหวี่ยงมาแต่ยังแขนเกี่ยวเชือกไว้นี่ครับกรรมการต้องดึงออกมาแค่ไปทะเลาะกันข้างเชือกนี้มันไม่ถนัดต้องมากลางเวทียัดขวาเข้าไปอีกทีซ้ายคืนเจอขวาครับบังอยู่ก็ตีคืนดูครับทีต่อทียังดูดีครับมาลายทองยังดูได้เปรียบโอ้โหเนี่ยพยายามรวมหมัดนะฮะดูว่าตอนนี้ฉลามดำเสียงเชียร์ลองมันดังกองเชียร์ท่านลองมันดังต้องทำหน่อยครับแน่ๆเจอรัดทีเดียวตัวสารภาพในเลยครับโอ้วงในกินเลยครับยัดเข้าไปเริ่มจุกแล้วฉลามดำโดนเข้าไปโดนเข้าไปเยอะๆมีตัวแข็งยัดไปซ้ายทีหนึ่งยัดซ้ายเข้าไปอีกทีโอ้โหตัวไป 4-5 เม็ดเต็มๆแหมโดนเข่าแกทำท่าจะสารภาพนะฮะแต่ว่าแกก็ยังมียกต๊อก2ต๊อก3เนี่ยฮะแหมล้มลงไปจะมาก็เจอจับเทลงไปอ้าวลุยต่อครับมันมีอะไรจะเสียแล้วครับยัดซ้ายเข้าไปพยายามจะเกี่ยวไม่ลงจะเตะซ้ำเข้าไปยัดซ้ายคืนเข้าไปครับมาลายทองโอ้โหเสียบทีต่อทีครับแหมวัดกันไปครับมาลายทองดูดีกว่าได้ชัดเลยครับมาลายทองแกมวยเข่าอาชีพนะแน่นอนสูงยาวขนาดนี้พี่จะให้ว่าดักเตะก็ยังไงอยู่ไม่ได้ครับนี่ฮะโอ้ยฉลามดำแกก็แหมเนี่ยเดินลุยนะครับเนี่ยต่อยหมัดครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นรองประมาณ6ชั่วตัวโอ้ดูครับยิ่งเดินก็ยิ่งเข้าทางมาลายทองครับบอกว่าเดินมาเข้าเข่าพี่ซะดีๆดูครับพยายามจะปักศอกครับแต่มาลายทองดูลูกรัดแกครับดูครับรัดไว้เหนียวแน่นล็อกก่อนแล้วล็อกก่อนแล้วคาไว้อย่างเงี้ยแหละครับดูครับไม่ต้องหนีกันเลยออกแข้งซ้ายแทงเข่าโอ้แม่ฉลามดำแกเสียเปรียบรูปร่างนะฮะใช่ครับเสียเปรียบความสูงเนี่ยแหมแกจะเทียบกว่าฮะแต่นี่ฮะโอ้ยลูกนี้แดงอยู่ข้างล่างเลยนะฮะลูกนี้แหมเชียร์ท่านหลอกยังมีวิ่งแต่เจอดักด้วยซ้ายแล้วก็ยัดซ้ายทีพยายามต่อยมาซ้ายขวาอ้าวโดนไปมาลายทองต้องรีบรวบเลยครับแหมไม่รวบกลัวมันจะหล่นก่อนโอ้โหดูครับแต่พอรวบได้แล้วนี่ก็หนีดูครับพยายามจะตีฉลามดำเดี๋ยวจะเสียครับเดินลุยต่อก็ต้องฝ่าแข้งฝ่าเข่าเข้าไปครับกว่าจะถึงหมัดของฉลามดำนี่โอ้รับไปหลายแข้งอยู่อ้าวต่อยเข้าไปโอ้โหดูครับหัวใจของน้องเลยครับว่าโดนไปขนาดนี้ยังเดินสู้อ้าววงในโอ้โหนี่ครับจะไปดวลในดวลในนี่มาลายทองแกรออยู่แล้วครับนี่ครับเขารออยู่นะฮะจังหวะต่อยใช้ได้ครับแต่พอเข้าไปใกล้ๆมันก็ต้องดวลเข่าอย่างเงี้ยครับ
ายามตุ่มตัวพยายามเล่นวงนอกปล่อยซ้ายหูตัวปล่อยขวาแล้วก็หูเจอยัดซ้ายคืนหูดูลูกยัดไส้ของด้านอะไรทองนี่ฉลามดำโดนเข้าไปนี่มีสะดุ้งครับสะดุ้งเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่าแม้จะสู้ยิบตาเลยนะฮะก็พยายามแบบเนี่ยเข้าไปแทงเข่าแทงเข่าแต่ว่าแหมเนี่ยโอ้โหหัวจิตหัวใจแกครับหัวอ้าวเชียร์ดังแล้วครับแฟนมวยแต่เดินอย่างนี้ลูพินีชอบกรรมการลูพินีชอบแต่ถ้าเดินไปรับอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับตีเข้าไปแลกกันเข้าไปครับมาลายทองโอ้แกจะรับอย่างเดียวไม่ได้นะครับแกต้องโตด้วยครับถ้าไปรับอย่างเดียวนี่อันตรายครับที่เวทีดุนดีก็ไม่ชอบมวยถอยเท่าไหร่ทีมขอเข้าไปอีกต่อยหมัดซ้ายต่อยขวาไม่รู้นะครับทุกอย่างเดียวตอนนี้ลงไม่ลงไม่รู้ตัวเองจะลงหรือใครลงไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้แต่ต้องตีไว้ก่อนนะเข้าเสียงเชียร์ท่านรองกระหึ่มแล้วครับตอนนี้ฉลามดำแกพอแกตีได้เสียงเชียร์มาเป็นระยะระยะเลยนะฮะเนี่ยแหมท่านรองเยอะเหมือนกันนะครับบนล็อกนะฮะเนี่ยฉลามดำนะครับโอ้โหจิตหัวใจแกกินดีหมีมาอย่างไรก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยโอ้โหไปโดนตัวไหนมาครับผ่านไป4ยกเหลือแค่3ช่วงตัวแล้วครับมาลายทองได้เปรียบยกสุดท้ายแหมจะไปรับอ้าวโอ้โหนี่ครับจังหวะจะมาโอ้ไปเจอโดนถักเตะเสียหลักล้มลงไปแล้วก็ลวบแล้วก็จับอ้าวบิดลงไปอ้าวตอนนี้มาลายทองลงบ้างครับลองได้เชียร์แล้วครับมาลุยต่อยกสุดท้ายนะครับเนี่ยหน่อยๆแต่ก็ต้องสู้ครับต่อยขวายัดซ้ายอุ้ยเจอซ้ายคืนแหมทำได้เยอะครับแต่ลูกชัดเจนเนี่ยมันไปอยู่ทางฝั่งมาลายทองอย่างเงี้ยครับดูครับโอ้โหพอเดินทีนี่จบเลยครับมาลายทองประกบในทีฉลามดำปล่อยเลยครับขอวงนอกอย่างเดียวเหลือหมัดฉลามดำบอกขอสักหมัดขอจังๆสักหมัดเถอะแต่มาลายทองแกไม่ยอมครับดูครับยอมไม่ได้ครับมาไกลขนาดนี้แล้วครับบางตอนแรกแทงเข้าไปเบิ้ลเข้าไปต่อยโอ้จะปากซอกเจอบิดเสียบเรียบร้อยจังหวะนี้เงียบเลยนะเงียบเลยครับโอ้โหแหมจังหวะนี้จบเลยครับก็ฉลามดำน่าจะอ่อนแรงลงไปแล้วครับนี่ครับหมัดก็เห็นหมดแล้วครับมาลายทองโอ้โหแหมก็ต้องหัวจิตหัวใจครับฉลามดำวันนี้มาสู้เต็มที่ครับไม่มีอะไรต้องเสียดายครับวันนี้เป็นมวยแทนนะฮะเนี่ยครับแต่มาสู้โอ้จนถึงยกสุดท้ายเลยนะฮะสุดยอดครับต้องคือต้องยอมรับสภาพต้องยอมรับจิตใจของฉลามดำนะครับผมเพราะว่าแกนี่สู้ยิบตาเลยนะครับแล้วก็จับตามองนักมวยตัวนี้ให้ดีๆเลยนะฮะใช่นะครับก็ฟอร์มมาดีๆนะครับผมวันนี้มาเข้าเวรแทนก็ถือว่าไม่เสียหายนะครับชกได้ติดตาติดใจเหลือเกินนะครับผมส่วนทางด้านเจ้ามาลายทองนะครับผมสูงยาวขนาดนี้โอ้โหอนาคตเจอใครนี่ต้องติดตามนะครับผมในพิกัด100ต้นๆเท่านั้นเอง100ต้นๆเลยนะนะครับคู่ชกเยอะโอ้โหน่าจะได้เปรียบใครหลายๆคนเยอะแล้วแหละโอ้โหสูงขนาดนี้นะครับ